าที่เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นนะคะช่วงนี้ก็มีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นเพราะว่ามีน้ำจากจังหวัดเลยนะคะหนุนเข้ามาในเขื่อนด้วยค่ะครับระดับน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นขณะนี้ก็มีระดับเกินเส้นควบคุมบนนะครับหลังจากที่มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนอุบลรัตน์โดยในครั้งนี้นะครับปริมาณในเขื่อนอุบลรัตน์มีปริมาณกักเก็บอยู่ที่ 1,234 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ51ของความจุอ่างนะครับมีน้ำใช้งาน652ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ27ของปริมาณน้ำใช้งานมีน้ำไหลเข้า36ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งปริมาณที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำต่อเนื่องในขณะนี้ทำให้ทางเขื่อนอุบลรัตน์เนี่ยต้องเพิ่มการระบายน้ำจากเดิมวันละ2ล้านลูกบาศก์เมตรเพิ่มการระบายน้ำเป็นวันละ3ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วนะครับนายทรงวุฒิกิจวรวุฒินะคะผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมและบำรุงรักษาหนองหวายสำนักงานชลประทานที่6ก็บอกว่าขณะนี้ทางเขื่อนอุบลรัตน์นะคะยังคงมีปริมาณน้ำไหลเข้าอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยอยู่ที่วันละ30ล้านลูกบาศก์เมตรทำให้ระดับน้ำเกินระดับควบคุมน้ำค่ะทางเขื่อนจึงต้องเพิ่มการระบายน้ำออกเนื่องจากเป็นช่วงต้นฤดูฝนนะคะเพื่อจะได้มีพื้นที่รองรับน้ำถ้าเกิดว่ามีฝนตกลงมาต่อเนื่องหรือว่ามีพายุเข้ามานะคะก็ทำให้ต้องเพิ่มการระบายน้ำเพื่อลดความเสี่ยงหากมีฝนตกลงมาอีกส่วนการจะเพิ่มการระบายน้ำอีกหรือไม่ก็ต้องคอยดูอีกทีนึงนะคะในเรื่องของปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่เขื่อนค่ะฟังข่าวดีแล้วพี่น้องที่ทำนาพี่น้องเกษตรกรก็คงจะสบายใจได้ค่ะน้ำพอเพียงนะครับค่ะ